ไม่น่าเชื่อข่าวนี้ชีวิตพลิกซุปตาสาวซุ่มขายบ้านฟันกำไรมหาศาลแม้จะมีข่าวยื่นล้มละลายนะเป็นเรื่องราวของคู่กรณีจนได้เดบก็คือซุปตาสาวแอมเบอร์เฮิร์ตหลังถูกศาลตัดสินให้แพ้คดีสามีพร้อมชดใช้ค่าเสียหายมหาศาลแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายง,งานว่าแอมเบอร์ได้แอบขายบ้านลุดกา วัลเล่ซึ่งอยู่ในทะเลทรายของแคลิฟอร์เนียในราคา1 50, ล้าน5หมื่นเหรียญโดย MTZ เปิดเผยว่าบ้านหลังนี้ถูกเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อยแล้วเป็นคู่แต่งงานที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีความสัมพันธ์ที่รู้จักกับแอมเบอร์เฮิร์ทมาก่อนเขาเป็นผู้ประกอบการในรัฐเวกัส ในอุตสาหการรมประกันภัยซื้อบ้านหลังนี้ด้วยเงินสดที่แอมซจะบอกว่าแอมเบอร์รับเงินเกือบสองเท่าที่เธอจ่ายเมื่อ3ปีที่แล้ว mm. ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าแอมเบอร์เฮิร์ตชื่นชอบทะเลทรายเป็นพิเศษและเธอกับลูกก็เพิ่งย้ายเข้ามาพักในบ้านหลังนี้โดยหลังจากรูปผลตัดสิน คดีว่าแพ้เนี่ยทนายของเธอก็บอกว่าสงสัยเธอจะไม่มีทางจ่ายเงินได้แน่นอนในที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจขายบ้านไปนะคะบ้านของเธอน่าอยู่มากเลยนะแต่โอ้โหไกลจริงๆใครสนใจตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วล่ะถ้าชอบขอหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครให้มีที่มาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ